อยู่ที่หน้าทททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับผมวันนี้เรากำลังจะพาผู้ชมไปที่ที่หนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ไปกันนั่นก็คือวัดนั่นเองนะครับผม เป็นที่พิเศษที่เราไปเที่ยวร่วมกับทททครั้งแรกตามไปดูว่าวันนี้เราจะพาไปไหนกันวันนี้มากัน2คนนี่อุปกรณ์เป็นไงบ้างครับผมอุปกรณ์ครบครันครับผมมีทั้งกล้องภาพนิ่งและกล้องวิดีโอด้านหน้าที่คุณจะเห็นนี่คือ GoPro เลยนะครับผมเหี้ยอะไรเล่นรวยหมดเราก็อยู่ที่วัดพุทธฉายจังหวัดสระบุรีนะครับผมตามมาบริเวณวัดพระพุทธฉายนะครับผมเขาบอกว่ามีรอยพระพุทธบาทเป็น1ใน5ในประเทศไทยนะฮะที่มีรอยพระพุทธบาทนะครับผมระหว่างเดินก็จะเป็นบรรยากาศลมลื่นมากใช่และแอบมีความขลังเล็กๆไม่รู้เพราะว่าเช้าหรือเพราะเราเหนื่อยเขาบอกว่าเดินผ่านลิงอย่ามองหน้ามันถ้ามองหน้ามันเนี่ยมันจะนึกว่าเราให้ของอย่าพยายามมองมันอย่าไปสบตามันนะผู้ชมนี่นะครับอย่าไปสบตามันแต่ลิงนี่รู้สึกว่าจะมารยาทดีกว่าที่อะไรนะที่ประจวบเนาะประจวบนี่บู๊มากนะลิงแถวนั้นอ่ะเฮ้ย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 มึงดูจังวะก็เดินมาถึงยอดยอดนี่คือเป็นแผนที่ประเทศไทยจำลองนะครับจริงๆถ้ามีโดนผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยคือแผนที่ประเทศไทยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ผมมั่วนะครับผมนี่สงบมากนะครับผมแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากเคยมาแล้วไม่เคยนะป้ายเอาอะไรเอามาเข้าลุ้มไหนกันดีกว่าต้องถอดอัตบูตก่อนนะครับผมแพงแค่ไหนก็ต้องถอดนะผมเพราะที่นี่คือรอยพุทธบาทนะครับอันที่เปิดตัวนี้ก็คือเพื่อนหลายคนนึงประจำทริปเรานะผมไข่มุกครับผมอันนี้มาจากเพจอะไรครับอาวีดายเย็ดค่ะเข้าไปกดไลค์กันนะโอเคครับอะไรทีนะครับอาวีดายเย็ดค่ะอะไรนะเย็ดๆนะครับผมครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวขึ้นข้างล่างนี้นะครับโอเคตรงนี้คือรอยพุทธบาทก็เห็นแล้วจะมีที่ชำระล้างวานด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากถ่ายตามธรรมชาตินี่หน้าจะไว้ล้างพื้นนะครับ วัดนี้ก็จะมีอะไรอย่างอื่นพระพุทธฉายอยู่ข้างบนนี้จะขอขึ้นไปสักการะพระพุทธฉายก่อนจะไหลลงมาเกิดเป็นรอยพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธองค์เองแปลกตาดีคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าร่มเย็นเช่นเคยกับน้ำตกถือว่าสวยงามอยู่ก็ไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็ถ้าแวะมาไหว้พระหรือว่ามาทำอะไรที่สระบุรีก็ไม่น่าพลาดนะมันเปิดแค่ชั้น1ชั้น4แต่ละชั้นห่างกันไม่ไกลว่าตรงนี้เป็นจุดที่วิวดีที่สุดแล้วรู้สึกว่าสบายใจมากเล่นน้ำหน่อยไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องไปต่อครับผม ชีวิตนี่พักไม่ต้องไปกับตั้งไปบูนแอร์ผมนี่แหละพระพุทธบาทนี่คือเทศกาลการตักบาตรดอกไม้แล้วก็แห่เทียนอเมซิ่งมากตอนนี้ต้องรีบอ่ะบอกว่าเหตุการณ์มันเร็วมาก ไม่มีเวลาไม่ได้พูดนะผมพวกเราตั้งใจจะมาดูตั้งแต่แรกฮะแต่ด้วยปัญหานิดหน่อยครับแต่ก็ยังมาทานหลายขบวนยังจะมีช้างมีต้นเทียนพรรษามีนู่นมีนี่ก่อนเข้ามาสายเนี่ยทุกอำเภอเนี่ยเขาจะมีขบวนแห่กันแต่ละอำเภอนี่คือคอนเซ็ปต์ของตำบลหนองแขระหว่างรอตัก
บาทดอกแล้วก็มาเดินเล่นในตลาดก่อนเหมือนเป็นงานวัดย่อมย่อมพี่เขาดึงเชือกกันทำไมครับผมเป็นเชือกสานครับผมสมัยก่อนเขาเรียกว่าแตงเมย์ทำไมเข้าปากเลยเฮ้ยอร่อยเมซิ่งนี่อร่อยครับต่อไปนี้จะเป็นการโชว์ดึงแตงเมย์จากผมเองมันน่าจะดูง่ายมากนะครับดึงไม่ได้พี่ก็บอกตบนะครับผมเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนผมจะผ่านไป4ชั่วโมงแล้วครับผมสังเกตดูบริเวณกล้ามพี่เขานะครับผมไม่ได้แต่ดั่งใดมาเลยดึงแตงเมย์อย่างเดียวนะบีบกะโหลกมึงแตกอ่ะมือพี่เขาอ่ะนี่คือประเพณีที่ชาวสระบุรีได้สืบต่อมาทุกปีทุกปีคือการตักบาตรดอกนั่นเองครับจากเมื่อวานนี้เราอยู่ที่สระบุรีวันนี้เรามาที่อยุธยาและที่เราอยู่ที่หมู่บ้านที่เก่าแก่มากที่หมู่บ้านคำชะโดนคำชะโดนราชโดนหมู่บ้านราชโดนประทับใจเนอะพอไปได้เลยได้เปิดโลกอ่ะใช่ใช่ไม่ค่อยอินอ่ะตื่นเต้นแบบไอ้มาความสวยงามของขบวนท่านตะวันผู้ชมครับหมู่บ้านราชโดสุดยอดสวยมากส่งเข้าประกวดถึง140ลำด้วยกันแค่เพลงก็มันแล้วโอ้โหสุดยอดและเนื่องจากว่าตรงเมื่อกี้ที่เรายืนเนี่ยคนแน่นมากลองหามุมใหม่ดูแล้วเรามาเจอที่ตรงนี้เรือกำลังแห่มาแล้วครับหลังจากที่ประธานกล่าวเปิดไปสวยงามมากซึ่งเราไม่รู้ว่าสวยงามขนาดนี้เลยไม่ได้เก็บภาพมาชมสัมผัสประเพณีพวกนี้เลยประเพณีการแห่เรือสักครั้งหนึ่งในชีวิตเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าผมก็กำลังจะพาทุกคนมาเจอกับร้านน้ำที่หวานสุดในโลกร้านนี้น้ำหวานสุดในโลกจริงหวานยันคนขายตอนนี้มาถึงวัดย่านอ่างทองครับ
คุณเนี่ยก็คือขอบคุณทางพี่ๆทอมาที่เชิญรายการเราเนี่ยมาเที่ยวในทริปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะผมติดตามพวกเราในคลิปหน้าจะไปไหนไปทำอะไรติดตามมาได้สวัสดีครับ